วีรกรคำประกอบหลังจากนั้นก็จะเป็นคุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนครับเชิญนะครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวีรกรคำประกอบพลังประชารัฐนครสวรรค์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับจากการที่ได้ฟังกรรมธิการได้ชี้แจงเมื่อสักครู่นี้ผมก็มีความรู้สึกว่ากรรมธิการนี้ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับพวกเราเยอะนะครับทำให้เรามองเห็นถึงเรื่องของการแก้ไขถ้าเราจะแก้เฉพาะร่าง1ร่าง2แล้วเราไม่แก้ร่าง3ถึง6จะเป็นยังไงถ้าเราแก้หมดทุกร่างเลยนะครับเรารับร่างหมดทุกร่างร่าง1ร่าง2ร่าง3ร่าง4ร่าง5ร่าง6มันจะเกิดยังไงอันนี้เราพอเข้าใจเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางกรรมาธิการนะครับที่ได้กรุณาชี้แจงประเด็นนี้โดยเฉพาะประเด็นที่ถ้าเรารับทุกร่างแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมี2สถาบันหรือ2องค์กรในการพิจารณารัฐธรรมนูญในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่สำหรับความคิดเห็นของผมนะครับซึ่งทางพรรคก็ให้เวลาน้อยเหลือเกินครับไม่เกิน5นาทีที่จะแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับในส่วนนี้ผมว่าอยากจะเรียนว่าในส่วนของถ้าหากว่าเรารับร่าง3ถึง6ประเด็นย่อยๆที่เราจะต้องแก้ลงไปเนี่ยแล้วเราจะไปตั้งสสรกันทำไมครับท่านประธานการตั้งสสรซึ่งจะต้องมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศและถ้าเป็นในลักษณะเดียวกันกับสสรที่ตั้งเมื่อปี2540ร่างรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยเขาต้องออกไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในระดับตำบลเลยครับว่าประชาชนต้องการอะไรมี questionnaire แบบสอบถามให้ประชาชนกรอกเข้ามาเพื่อที่จะลงมารวบรวมเป็นตัวรัฐธรรมนูญอันนั้นต่างหากครับที่เราอยากจะมองเห็นว่าเมื่อเราตั้งสสรที่มาจากประชาชนแล้วให้อิสระเขาเถอะครับให้อิสระเขาที่จะพิจารณาในประเด็นย่อยๆต่างๆท่านเอาความคิดเห็นของท่านไปกำหนดความคิดเห็นของสสรเขาได้ยังไงเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าแก้เรื่องนั้นที่เพื่อที่ไม่ให้นายกต้องเป็นอย่างนั้นเพื่อไม่ให้วุฒิต้องมีอำนาจอย่างนี้แล้วท่านมีสิทธิ์อะไรที่ท่านจะไปกำหนดความคิดเห็นของสสรเขาอะสสรควรจะมีอำนาจมีสิทธิตามที่พี่น้องประชาชนมอบหมายให้เขาขึ้นมาเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยที่จะไปรับในร่าง3ร่าง4ร่าง5ร่าง6ซึ่งเป็นประเด็นปีกย่อยเราสมควรที่จะให้อิสระกับสสรที่เราจะตั้งเขาขึ้นมาที่พี่น้องประชาชนจะเลือกเขาขึ้นมาเลือกเขาขึ้นมาจงให้อิสระกับครับกับเขาเถอะครับในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนะครับทั้งฉบับใหม่โดยที่ไม่แต่ต้องในหมวด1และหมวด2ซึ่งทั้งร่างของรัฐบาลและร่างของฝ่ายค้านก็เห็นชอบร่วมกันว่าเราจะไม่แตะต้องหมวด1และหมวด2เพราะนั้นเนี่ยต้องขอบคุณนะครับกรรมาธิการที่ได้วินิจฉัยในเรื่องต่างๆนะครับให้พวกเราได้รับฟังนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรที่เคลียร์คัทหรือว่าชัดเจนว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับแต่สิ่งที่ท่านได้กรุณาพิจารณาออกมานั้นก็ทำให้พวกเรานะครับพอมองเห็นว่าสิ่งที่เราจะโหวตกันต่อไปในวาระต่อไปนี้นะครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราในร่าง1ถึงร่าง6นี้เราควรจะพิจารณาอย่างไรนะครับและขอบคุณรัฐบาลด้วยนะครับที่รัฐบาลก็ใจกว้างนะครับที่ได้มีสัญญาณลงมาเหมือนกันนะครับที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยเป็นรัฐธรรมนูญโดยประชาชนนะครับคือสสรและเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไป